ฮัลโหลผมรออยู่ข้างล่างนะตามสบายเลยเนาะเดี๋ยวพี่ทำงานต่อแป๊บนึงพี่มีผ้าเช็ดตัวกับบ็อกเซอร์ยืมป่ะครับพอดีกางเกงยืมมาหรือเปล่าใกล้เสร็จยังอ่ะยังเลยอ่ะพวกอีกต้องพักกันนะงานนี้มันต้องค่อยๆทำอ่ะรีบทำแม่งเดี๋ยวผิดเกิดต้องกลับไปทำใหม่เนี่ยโอ้ยนานแน่ๆเลยมองอะไรเปล่าก็น่ารักดีเลยมองไงปากหวานนะเราอะแล้วโอมอะน่ารักปะก็น่ารักดีก็ดูดีกว่าในรูปอะแต่แค่เตี้ยนั่นเองแล้วพี่ชื่อบอสจริงปะเนี่ยถามทำไมอะไม่เชื่อเหรอเปล่าถามดูเฉยๆก็แบบปกติคนในแอปเขาไม่ค่อยพูดความจริงปะพวกชื่ออะไรเงี้ยเชี่ยวชาญนะเราอ่ะแล้วพิมพ์แบบไหนอ่ะก็ได้หมดแล้วโอมอ่ะบายได้หมดเหมือนกันมีบ่อยปะเนี่ยปกติไม่ภายในอ่ะแล้วพี่อ่ะก็ไม่ค่อยบ่อยอ่ะแต่ก็เคยมีงงหรือเปล่าถ้าง่วงไม่นอนกันก็ได้เดี๋ยวทำงานเสร็จเดี๋ยวไปปลุกเองแล้วพี่ทำงานอะไรอยู่อ่ะก็บัญชีของลูกค้าที่บริษัทอ่ะพี่จบบัญชีมาปีที่แล้วจบจากที่ไหนอ่ะถามทำไมก็ถามกูเฉยๆไม่บอกแล้วเราเรียนที่ไหนในกรุงเทพแล้วทำไมพี่มาอยู่โรงแรมอ่ะบริษัทอยู่ตรงนี้เองก็เลยแวะมาปั่นงานไม่ใช่อะไรหรอกคงยังตื่นไม่ทันบริษัทชื่ออะไรอ่ะถามทำไมก็ถามดูใช่ไหมบอกพี่บอกก็ไม่บอกแล้วนี่โอมีแฟนยังไม่มีนะเราเลิกไปตั้งแต่2 ปีที่แล้วอ่ะพี่บอสอ่ะเพิ่งเลิกไม่นานมานี้แหละ
แล้วนี่มีแฟนมากี่คนแล้วอ่ะ2คนมีผู้หญิงป่ะชาย1หญิง1พี่บอสอ่ะน่าสุดก็ผู้ชายแหละเสียใจด้วยนะใช้ชีวิตแบบเราแม่งยากเนาะความรักมันเรื่องของคนสองคนแต่พอมันกลายเป็นเรื่องของคนคนเดียวแม่งโคตรแย่แล้วเวลาที่เล่าให้ใครฟังไม่ได้มันแย่เข้าไปอีกก็เลยโหลดไอ้แอปนี่มาดูเผื่อว่าจะลืมอะไรได้บ้างกอดนะรู้สึกดีจังเหมือนกันเราโทรกันจริงเหรอโอไม่อยากเหรอไม่รู้ดิมันแค่แบบ
ไม่อยากให้มันจบแค่คืนนี้คือพี่เข้าใจเปล่าอะว่าถ้าเรามีอะไรกันต่อมันก็เหมือนกับก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เรานัดใช่ไหมล่ะพี่รู้สึกดีเปล่าดีดิเหมือนกันแต่ผมกลัวว่าความรู้สึกนี้มันจะเปลี่ยนนะพี่มันจะเหมือนกับคนอื่นที่พอมีอะไรกันเสร็จก็แยกทางแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกอะแต่ว่าเรานัดเจอกันก็ได้นี่แต่มันไม่เหมือนเดิมไงพี รู้สึกถึงบางอย่างจริงๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าพี่จะมีคนใหม่ได้หรือเปล่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไงพี่เหมือนงานของพี่อ่ะถ้าเรารีบมากๆอ่ะมันก็จะพลาดผมชื่อต้นนะพี่พี่ชื่อเจมยินดีที่รู้จักนะครับพี่เจมยินดีที่ได้รู้จักยากับต้นอย่างหนึ่งดิอะไรอ่ะพี่เจมอย่าหายไปนะสัญญาได้ไหมสัมผัสของเธอ
ใจผู้